โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการนะคะ พบกันที่ w w w t h a i p v p o d c a s t c o m ค่ะ พูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาที่มีความหลากหลายมากขึ้นในปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีการเรียนรู้นะคะก็จะมีการวัดและประเมินผลเพื่อที่จะได้สะท้อนถึงศักยภาพหรือว่าคุณภาพของผู้เรียนนี่แหละค่ะที่เราจัดการเรียนรู้กันมาลักษณะหรือคุณภาพที่เกิดขึ้นของผู้เรียนไปในทิศท,ทางไหนบ้างนั่นเองนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่โอมค่ะคุณวินทัศน์ทันวิมลบุตรนะคะเค,ครือข่ายการศึกษาทางเลือกมาตรา12บ ที่ปรึกษาครอบครัวบ้านเรียนด้านกฎหมายระเบียบค่ะสวัสดีพี่โอมค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่หญิงสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับค่ะในส่วนที่หญิงเกินมาในช่วงต้นรายการค่ะพี่อมใช้ในลักษณะ,ะที่ ข้อปฏิบัติหรือระเบียบต่างๆที่บ้านเรียนอาจจัดการศึกษาให้กับลูกแล้วจะต้องมีการวัดและประเมินผลอยู่แล้วนะคะเพื่อเห็นคุณภาพหรือทักษะที่เกิดขึ้นพัฒนาการที่เป็นไปของผู้เรียนค่ะทีนี้อยากทราบข้อมูลหรือว่าให้พี่อมช่วยแบ่งปันหน่อยค่ะในเรื่องของกฎระเบียบหรือข้อปฏิบัติทั้งหลายที่จะต้องไป อิงไปยึดกับอะไรยังไงในเรื่องของการวัดและประเมินผลของครอบครัวบ้านเรียนค่ะพี่โอมครับได้ครับจุดหลักนะครับก่อนจะพูดไปถึงตัวคู่มือบ้านเรียนเนี่ยนะฮะหรือเอกสารลักษณะคู่มือที่ชื่อเรื่องว่าแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนะครับตัวเอกสารฉบับหลักเนี่ยมันจะมะีตัวไฟล์ของหนังสือแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2511สำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอ่านะครับเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะเนี่ยถูกเมนชั่นไว้ในตัวเล่มหลักสูตรการกลางอยู่แล้วนะครับหน้า24นะครับซึ่งส่วนท้ายเนี่ยก็จะบอกว่าทางนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนะครับจึงได้ออก ประกาศฉบับนี้นะครับออกมาเมื่อ25กุมภาพันธ์ปี2555นะครับซึ่งตัวเอกสารแนบท้ายเนี่ยนะฮะเราสำรวจได้ง่ายๆนะครับสมมุติว่าเป็นครอบครัวค้นหาเอกสารฉบับนี้หรือว่าได้รับการแนะนำมาจากทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาก็ตามนะครับเราสำรวจได้ง่ายๆตั้งแต่ตัวสารบัญเลยแล้วก็จะเห็นหัวข้อทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นจนจบของกระบวนงานนะครับ ซึ่งในบทที่สามนะครับตอนที่3เนี่ยคือวิธีการปรับใช้หลักสูตรกากลาง251กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเนี่ยทำอย่างไรนะครับเราอ่านหัวข้อย่อยได้จากหน้าสารบัญเลยนะครับแล้วก็วัดและประเมินผลการเรียนรู้เนี่ยก็จะอยู่ในบทที่4หรือตอนที่4นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วนะครับจุดแรกอย่างที่ผมบอกคือเราดูในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่ว่า ณหน้างานณปัจจุบันเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องไปดูในคู่มือบ้านเรียนนะครับเอกสารคู่มือบ้านเรียนหรืออาย้ํเชื่อเอกสารอีกครั้งหนึ่งก็คือแนวทางการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนะครับซึ่งฉบับปัจจุบันเนี่เป็นฉบับปี2562นะครับกระบวนงานเนี่ยถ้ามี ครอบครัวบ้านเรียนฟังอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าทางสํานังงกงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยเนี่ยอาจจะฟังอยู่ด้วย,ยก็ตามเนี่ยนะครับแนวทางเนี่ยจะอยู่ในหน้า41ถึง45นะครับ41ถึง45โดยที่แบ่งครึ่งกันนะครับในคู่มือเนี่ยจะเล่าถึงฝ่ายสำนังงกงานเขตพื้นที่ก่อนเพราะจะต้องทำอะไรบ้างซึ่งก็มี8ข้อนะครับ แล้วก็ถัดกันตั้งแต่43ถึง45เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายครอบครัวว่าต้องเตรียมการอะไรบ้างซึ่งแต่ละข้อก็จะสอดคล้องกันทั้งสองฝ่ายนะครับยกตัวอย่างนะครับสิ่งที่เป็นเรื่องกรอบระยะเวลาตอนนี้นะครับกรอบระยะเวลาตอนนี้นะครับเช่นในข้อ4นะครับข้อ4นี้หน้า43นะครับของฝ่ายสำนักงานนะครับที่ต้องทำาก็คือสำนักงานเนี่ยประสานมาที่ครอบครัวนะครับ เตรียมการเรื่องต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องของกำหนดระยะเวลาที่ครอบครัวหรือผู้เรียนเนี่ยจะพร้อมในการรับขอรับการประเมินนะครับเมื่อสำนักง,งานประสานมาแล้วเนี่ยครอบครัวก็คือลองพิจารณาดูว่าผู้เรียนของเรานะครับแล้วก็ทางทางฝ่ายครอบครัวทั้งหมดเนี่ยพร้อมที่จะรับการประเมินเนี่ยในช่วงเวลาประมาณไหนนะครับลองบุกวันที่ ล้าแจ้งกลับไปที่สํนานักงานซึ่งฝ่ายสํนานักงานก็จะ,ะประชุมกันหรือหารือกันนะครับดูว่า,อาพอจะกําหนดเป็นวันที่ที่แน่นอนเนี่ยภายในกรอบระยะเวลาที่ครอบครัวให้มาเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่ได้แล้วก็แจ้งอันนี้กลับไปที่ครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อตกลงกันได้ว่าวันที่จะเป็นเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะครับสํนานักงานเนี่ยประสานอ,อีกครั้งหนึ่งเรื่องกําหนดการที่แน่นอนนะครับอันนี้ประสานกลับมา ล่วงหน้าอย่างน้อย15วันนะครับวันอันนี้ในคู่มือหน้า42เลยนะครับวิธีการหรือเครื่องมือในการวัดและประเมินผลเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับมีความหลากหลายไม่ได้มีเฉพาะการทำแบบทดสอบนะครับไม่ได้มีเฉพาะการทำแบบทดสอบเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกและปรับใช้นะครับอะไรอะไรที่เกี่ยวกับ หลักสูตรกันกลาง251ได้แทบจะทุกประกาศนะครับดังนั้นแล้วนะครับเครื่องมือหรือวิธีการที่จะใช้ในการวัดและประเมินผลเนี่ยเพื่อความยืดหยุ่นหลากหลายและ,ะคัดเลือกเครื่องมือซึ่งสามารถเราเราเล็งเห็นว่าถ้าใช้แล้วจะสะท้อนนะครับสิ่งที่มีจริงเป็นจริงเกิดขึ้นจริงในผู้เรียนเนี่ยนะครับหรือออ t h เทนติกเนี่ยนะครับก็ให้เลือกเครื่องมือตัวนั้น นะครับเครื่องมือเนี่ยสามารถดูแนวทางได้จากเอกสารประกอบหลักสูตรกลางนะครับเรื่องนะครับแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในหน้า88-93ถึง93ซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย12เครื่องมือด้วยกันโดยที่สิ่งที่เราอาจจะได้ยินหรือได้คุ้นชินกันมาจากรูปแบบโรงเรียนเนี่ยเช่นการสอบที่เป็นลักษณะของข้อสอบ ก็จะเป็นเพียงเครื่องมือตัวที่8จาก12เครื่องมือนี่ละฮะเพราะฉะนั้นยังมีอีกเอ่อสิเครื่องมือหรือวิธีการนะครับที่สามารถเลือกใช้ได้นะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้ามองว่าเครื่องมือนี้สามารถนํามาสะท้อนผู้เรียนเราได้กระจางที่สุดก็ใช้แต่โดยควรจะนะครับผู้จัดการศึกษาควรจะได้ออกแบบตัวแบบทดสอบตัวนี้นะครับ ถ้ามองว่าไม่ตรงหรือว่าน่าจะสะท้อนได้ไม่ชัดเจนเพียงพอก็ให้เลือกเครื่องมือตัวอื่นได้ครับก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงต้นเลยที่พี่โอมพูดถึงเรื่องของการประสานติดต่อเพื่อที่จะร่วมวางแผนการวัดและประเมินผลมีข้อสำคัญหรือจุดทำงานอะไรยังไงคะที่จำเป็นไหมคะที่บ้านจะต้องประสานกับสำนักง,งานเรื่องของการวัดและประเมินผลต้องมีการคุยกันหรืออะไรยังไงพวกนี้ค่ะ โดยทั่วไปแล้วภารกิจเรื่องวัดและประเมินผลเนี่ยจะกำหนดมาจากตัวกฎกระทรวงก่อนนะครับกฎกระทรวงออของบ้านเรียนนี่จะชื่อว่ากฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวพุทธศักราช2547นอะครับออกมาตั้งแต่ปี47นั่นเองเขาจะมีการกำหนดว่าฝ่ายครอบครัวเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฝ่ายสำนักง,งานเนี่ยทำอะไรบ้าง สำหรับการวัดผลและประเมินผลนะครับขั้นตอนการหารือกันหรืออะไรลักษณะนี้นะครับถ้าเอาจะพาะเรื่องวัดผลและประเมินผลเลยเนี่ยต้องประสานกันเพราะว่าผู้จัดการศึกษาเนี่ยหรือฝ่ายครอบครัวเนี่ยนะครับอันนี้อันนี้แยกประเด็นก่อนว่าบางครอบครัวหรือบิดามารดาบิดาหรือมารดาหรือญาตินะครับแล้วแต่กรณีที่บิดามารดาขออนุญาตจากอารศึกษาแล้วเป็นผู้จัดการศึกษาเองอันนี้ก็จะแบบหนึ่ง แล้วก็จะมีครอบครัวที่เขาใช้วิธีมอบหมายบุคคลอื่นนะครับเช่นอาจจะเป็นญาติหรือเป็นบุคคลอื่นซึ่งมีความสามารถในการสอนเนี่ยหรือว่าครอบครัวไม่สะดวกหรือทํางานประจำเนี่ยนะครับก็มีการมอบหมายบุคคลอื่นให้เป็นผู้จัดการศึกษาเนี่ยเพราะฉะนั้นครอบครัวจะมี2ลักษณะตามนี้นะครับดังนั้นวิธีการทํางานเนี่ยจะต้องอ้างอิงกับบุคคลที่คลุกคลีนะครับไม่ว่าจะทําหน้าที่จัดเป็นผู้จัดการศึกษา ซึ่งทํางานลักษณะอ,ะอำนวยให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นบุคลากรผู้สอนโดยตรงก็ตามแต่นะครับคนที่คลุกคลีอยู่กับเด็กตั้งแต่ต้นปีมาจนถึง,ถงครบรอบหึงปีเนยนะครับของการจัดก,การศึกษาเนี่ยก็จะรู้จักผู้เรียนดีที่สุดนะครับควรจะมีะส่วนร่วมอยู่ในการวัดและประเมินผลนะครับช่วงปลายปีเนี่ยให้ได้เรียกว่าชัดเจนที่สุดนะครับ เพราะว่าการกําหนดขอบเขตหรือแม้แต่การเลือกเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องผ่านการหารือกับผู้เรียนเองมาโดยตรงด้วยครับผมอันนี้กําหนดมาโดยตัวกฎกระทรวงก่อนซึ่งกฎกระทรวงนี้ออกตามความของมาตรา12นะครับในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2นนะครับซึ่งมีถือว่าเป็นกฎหมายซึ่งมีหลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรมนะครับหรือมาตรฐานการปฏิบัติราชการเนี่ย อยู่ในระดับที่สูงนึ่งจะเป็นกฎหมายเฉพาะนะครับฉบับใหญ่ถ้าฉายภาพให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็อย่างที่กล่าวถึงว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะครับของหลักูตรแกนกลาง5.1เนี่ยสามารถเลือกและปรับใช้ได้นะครับเลือกและปรับใช้ไม่ว่าพกตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพอะไรทั้งหลายนะครับที่มีอยู่ในแคตตาล็อกของเล่มแก,กนกลางเพราะฉะนั้นแล้วตัวเครื่องมือเองก็เช่นกันนะครับเลือกและปรับใช้ได้ ดังนั้นนะฮะอ่าเครื่องมือทั้ง12ตัวนี้นะครับเครื่องมือและวิธีการเนี่ยก็มีความหลากหลายมากแล้วก็ยืดหยุ่นมากนะครับเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนด้วยนะครับไม่ใช่แค่ว่า,าผู้สอนจะทําการวัดและประเมินผลไปฝ่ายเดียวเพราะนั้นผู้เรียนจะมีบทบาทมากกว่าเนื่องจากว่า,าใน2องห้าเนี่ย เราจะเห็นว่ามีคําว่าการเรียนรู้เนี่ยถูกย้ำไว้เยอะนะครับการเรียนรู้เพราะฉะนั้นก็พูดถึงประสบการณ์ฝ่ายผู้เรียนนะครับพูดถึงประสบการณ์ฝ่ายผู้เรียนซึ่งก็เป็นอะไรที่เป็นจิตนารม์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542ด้วยครับผมอ่าเห็นภาพของความเหมือนคล้ายๆโรงเรียนค่ะพีะอ่อมคือคุณครูที่สอมีสิทธิ์ออกก็ตอบหรือว่าทําตอบให้เด็กๆใช่ไหมคะในมุมของ o โ s c h o o l ก็คือคนที่เห็นกระบวนการเรียนรู้หรือเติบโตของผู้เรียนก็มีสิทธิ์ที่จะไปอยู่ในพื้นที่ของการประเมินเพื่ออาจจะสะท้อนการพัฒนาการหรือการเติบโตของผู้เรียนได้ชัดที่สุดใช่ครับใช,ใช่ครับ ค่ะก็ประมาณนี้นะคะในรูปแบบของการดำเนินการค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเราสามารถที่จะเอาไปลองปรับใช้กับรูปแบบการประเมินของบ้านเราให้มีประสิทธิภาพเนาะแล้วก็ให้เหมาะกับตัวผู้เรียนให้มากที่สุดนั่นเองในมุมนี้ขอแตะไปถึงใบปอพอนิดนึงค่ะพี่โอ,อ่งเพราะว่าบใบปอพอสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะครับกล่าวถึงตัวใบปอพอก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขยายความเรื่องแปดสราระอีกครั้งหนึ่ง นะครับใบปพเออนี่ยนะครับอของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะครับอันนี้ณปัจจุบันนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็คือมีคำสั่งกระทรวงเสาธิการออกมารองรับนะครับ3ฉบับสำหรับปพหนึ่งสองสานะฮะผมขออนุญาตเอ่ยถึงเลขที่คำสั่งประกอบเอาไว้นิดนึงนะครับเผื่อว่ามีทั้ง ฝ่ายครอบครัวหรือทั้งสำนังกงานเขตพื้นที่เนี่ยรับฟังเทปนี้ด้วยนะครับก็คือคำสั่งกระทรวงสถิติการนะครับที่สพทออ1795ง5ทับ2558นะครับ1795ทับ2อ5 8อันนี้ปพหนึ่งนะครับแล้วก็เลขเรียงกัน1796ทับ2อ5 8อันนี้ปพอสองนะครับแล้วก็1797 ทับสองห้าห้าแปดอันนี้สําหรับปพสามนะครับซึ่งปพหนึ่งเนี่ยวิธีเรียกคือเรียกปพหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะมีสร้อยเอาสร้อยเอาไว้ต่อท้ายว่าสําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะซึ่งตัวแบบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะมีะตัวตัวอักษรเขียนว่าทับชอชิงนะครับชอชิงซึ่งก็คือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั่นเองซึ่งเป็นปพที่ มีสักและสิทธิ์เหมือนกับปอพที่ใช้กันตามโรงเรียนหรือโดยโรงเรียนใช้โดยปกตินะครับอันนี้เป็นเอกสารควบคุมนะครับต้องอจัดซื้อโดยสำนักง,งานเขตวิทยากษาอันนี้เขียนไว้ในตัวคำสั่งตัว1795 258ับ25 8, ชัดเจนอยู่แล้วนะครับโดยที่นะครับโดยที่ลักษณะการกรอกเนี่ยนะฮะตัวปอพเนี่ยนะครับ รวมทั้งปพหนึ่ปกติด้วยนะครับของกลุ่มเป้าหมายสามัญของลักสูตเก,กลางเนี่ยเขาก็มีวิธีการกรอกเนี่ยสแบบด้วยกันเพราะว่าตัว,ต,วตัวแบบเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับแบบแรกเนี่ยเป็นแบบพิมพ์นะครับพิมพ์สำเร็จนะฮะซึ่งตีพิมพ์มาแล้วเนี่ยนะครับจะมีช่องมีตารางอะไรให้เสร็จนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยนะฮะ แบบแรกจะเรียกว่าแบบพิมพ์ปกตินะครับเอกสารที่พิมพ์มาแล้วเป็นแบบพิมพ์ปกติแบบที่สเนี่ยสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นลักษณะอ่าเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็สำนักงานเก็บพิธีก็ทำการจัดซื้อไปนะครับตามคำสั่งนี้นะครับเป็นแบบพิมพ์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับอ่ถ้าโดยที่เขาบรรยายไว้ในคำสั่งกระรวกเสรีสิการเนี่ยอันนี้ เท่าที่ผมเคยทวนกับใบบพอปกตินี่เขาบรรยายไว้แบบเดียวกันนะครับก็คือมีลักษณะเป็นกระดาษว่างนะครับพิมพ์ไว้เฉพาะ,ะชื่อเอกสารของแต่ละระดับชั้นและมีหมายเลขควบคุมเอกสารเท่านั้นนะครับสถานศึกษาเนะี่ยหรือผู้จัดการศึกษารนะครับเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวิธีจัดทําเอกสารของตนแต่ว่าในแง่นี้ก็คือให้บุคลากรของทางสํานักงานเก็บพื้นที่เนี่ยเป็นฝ่ายช่วยออกแบบนะครับ แล้วก็อาจจะตีเส้นตีช่องใส่หัวข้ออะไรเนี่ยนะครับก็อาจจะปรับแบบมาจากปพอแบบพิมพ์ปกติก็ได้นะครับแล้วก็เอาแผนของแต่ละครอบครัวเนี่ยมาดูว่าควรจะออกแบบแนวเส้นหรือชื่อเรื่องต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องก,กันกับตัวแผนเนี่ยต้องเขียนยังไงก็อาจจะลองร่างๆในกระดาษข้างนอกดูแล้วก็มาทำแบบในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันยืดหยุ่น นะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับที่แม่หญิงถามเมื่อสักครู่จะเกี่ยวกับตัวหลักสูตรไปด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวหลักสูตรกับใบปพ,พ,พเนี่ยมันมันมาด้วยกันนะครับเราทําด้วยการเป็นต้นทางปลายทางแนวทางการทำการบริหารจาัดก,การหลักสูตรนนะครับเนี่ยอันนี้เรากลับไปดูขยายความได้จากตัวเล่มหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรก,กลางนะครับได้ ในบทที่3เลยบทที่3หรือตอนที่3นะครับซึ่งหน้า18เนี่ยหน้า18จะมีหัวข้อสาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เนี่ยใน251เนี่ยนะครับจะมีเอกสารเรื่องนิยามศัพท์นะครับศัพท์และนิยามที่ใช้ในหลักสูตรก,กลาง251านนะครับสาระการเรียนรู้นี่คือ topic Content นะครับ Topics l a s h content นะครับซึ่งสาระก,การเรียนรู้เนี่ยนะฮะในแกนกลาง51เนี่ยเขาจะจัดเป็นลักษณะอันนี้ในแคตตาล็อกนะครับในไกด์ไลน์และแคตตาล็อกตัวเล่มแกนกลางเลยเนี่ยแศาสตร์ด้วยกัน8ศาสตร์ซึ่งถูกเรียกเป็นกลุ่มสาระก,การเรียนรู้หรือ learning areas นะครับ learning areas Area หรือ o o m i n เนี่ยนะครับแปดศาสตร์นะครับ,นะรบใช้คำว่ากลุ่มเพราะว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีสาระย่อยๆๆยยยยนะครับทุกกลุ่มรวมกันเนี่ยเมื่อผ่านแกนกลางฉบับปรับปรุง2560เนี่ยถ้าผมจำเลขไม่ผิดก็คือรวมกันแล้วทุกสาระของทุกกลุ่มทั้งหมดมี38สาระ ในในแกลุ่มสาระแล้วก็วิธีการพูดเท่านั้นเนี่ยเป็น8สาระเนี่ยมันจะไปตรงกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,544นะครับโดยทั่วไปนะตอนนี้ไม่ได้ใช้เราใช้51มาตั้งแต่ปี51โรงเรียนซึ่งเคยใช้2,544ก็อยู่ในระยะของการเปลี่ยนผ่านก็น่าจะพ้นกันมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ การจัดแบบ8กลุ่มสาระการเรียนรู้จริงๆแล้วคืออะไรโดยทั่วไปคือการจัดสอนแยกเป็นลักษณะรายวิชานั่นเองก็คือทำใบพอๆแยกเป็นรายวิชาอันนี้แบบหนึ่งหรือทำหลักสูตรนะครับแยกเป็นรายวิชาอันนี้เป็นลักษณะหนึ่งเราอาจจะนึกถึงประสบการณ์เช่นที่เห็นกันหรือพ่อพ่อแม่เคยได้รับมาสมัยที่เป็นนักเรียนในรูปแบบโรงเรียนนะครับ รายวิชาลักษณะแบบนั้นรายวิชาซึ่งโรงเรียนเขาทําหลักสูตรสจัศึกษานะครับแล้วก็คิดค้นหรือพัฒนาสังเคราะห์ออกมาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยแนวทางในการหรือจะเลือกและปรับใช้หรือทําความเข้าใจเพื่อใช้ในการออกแบบรายวิชาเนี่ยสามารถดูได้ในเอกสารประกรอบหอลักสูตรกลาง,ลางเรื่องแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร เขาจะมีตัวอย่างนะครับเช่นว่าหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้เนี่ยบางกรอบซึ่งเขาวาดเป็นโมเดลเอาไว้เนี่ยก็เขียนออกแบบมาเป็น3รายวิชาก็มีอันนีไ้ไปลองเทียบเคียงดูได้ว่าโอเคถ้าเราจะจัดในลักษณะแยกเป็นรายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8เนี่ยเรามองว่าบ้านเรานะครับจุดเน้นความถนัดหรือความเชี่ยวชาญเนี่ยคืออะไรนะครับครอบครัวเราแล้วก็ลองมาเขียนเป็นรายวิชาดูก็ได้นะครับ หรือนะครับหรือนะครับการจัดสาระก,การเรียนรู้ไปในรูปแบบหลอมรวมบูรณาการเป็นกลุ่มประสบการณ์ต่างๆหรือ uh, learning experience นะครับ learning experiences นะครับกลุ่มประสบการณ์ก็คนละลักษณะกับ uh, learning areas ถ้าพูดถึงคุณลักษณะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือ experiential b a s e นะครับ learning เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของ active learning หรือการเรียนรู้เชิงรุกนะครับการเรียนรู้เชิงรุกซึ่ง เป็นบริบทของการที่นำพาผู้เรียนให้ค้นพบความรู้สังเคราะห์นะครับสร้างองค์ความรู้หรือจัดการองค์ความรู้นะครับเป็นลักษณะประสบการณ์เหมือนความรู้มือหนึ่งนะครับก็จะคนละคนละลักษณะกับการเรียนตามแปดศาสตร์ซึ่งพัฒนามาคงที่แล้วอ,อย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันมีความความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการรู้ครับผมฝากถึงรูปแบบ ความสำคัญจริงๆของการศึกษาค่ะว่าเราทำหรือดำเนินการการศึกษาหรือความรู้ทั้งหลายเพื่ออะไรจุดสำคัญนะครับของการทำบ้านเรียนนะครับถ้าพูดถึงว่าอยากฝากอะไรกับฝ่ายครอบครัวนะครับซึ่ซึ่งจัดการศึกษาเนี่ยบ้านเรียนเนี่ยนะครับเป็นโอกาสที่เรียกว่าสำคัญนะครับโอกาสที่สำคัญแล้วก็ไม่ว่าจะ อยู่ที่ไหนกันหรือว่ามีความพร้อมความไม่พร้อมในอะไรก็ตามแต่นะครับเป็นโอกาสที่สำคัญในการที่จะได้ออกแบบนะครับแผนการจัดการศึกษานะครับโดยคำนึงถึงธรรมชาติของผู้เรียนโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นจุดสำคัญของการทำบ้านเรียนเนี่ยก็คือตัวผู้เรียนนะครับตัวผู้เรียนซึ่งเป็นบุคคลที่หนึ่งนะครับประสบการณ์บุคคลที่หนึ่งใน ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆนะครับเอาตรงนั้นมาขยายให้เป็นหลักสูตรนะครับขยายให้เป็นหลักสูตรแล้วก็เรามองถึงเรื่องศักยภาพอันนี้พูดในแง่ของการจัดการศึกษาเลยเนี่ยนะครับเรามองที่คำว่าศักยภาพศักยภาพหรือ potential เนี่ยหมายถึงว่าคุณลักษณะเด่นนะครับของเด็กเราเนี่ยนะครับที่นะครับคุณลักษณะเด่นที่ถ้าได้นำมา จัดเป็นหลักสูตรจัดให้มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติมพัฒนาขึ้นเนี่ยก็จะสามารถจเจริญไปข้างหน้าหรือพัฒนามากขึ้นได้อีกนะครับก็คือเรามองหาสิ่งนี้นะครับเรียกว่าศักยภาพหรืออาจจะเรียกในคําบ้านๆหน่อยก็คําว่าว well อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามองหาว well วแต่ละแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะครับในตัวเด็กเรานะครับววที่ถ้าได้เอามาจัดก็จะพัฒนาขึ้นได้อีก อันนี้เป็นหลักใหญ่ใจความของการจัดการศึกษานะครับแต่สิ่งที่ผมก็อยากจะฝากไว้ด้วยเนี่ยนะครับคือเรามองในในในด้านของการพัฒนา Intelligence นะครับไม่ว่าจะเป็นคำนี้โดดๆหรือว่าเราพูดถึงแนวะคิด multiple intelligence หรือทฤษฎีพหูปัญญาก็ตามนะครับส่วนที่เป็นเป็นข้อ ข้อสังเกตรหรือเป็นปรากฏการณ์อยู่ในหลายๆสังคมหลายๆประเทศตอนนี้นะครับหรือบ้านเราเนี่ยผมขอยกตรงนี้ก่อนว่าอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นแนวคิดที่เราบอกว่าให้เด็กค้นหาตัวตนอ,อย่างเี้ยค่อนข้างจะเป็นท็อปิกที่คุยกันทั่วไปเลยนะครับค้นหาตัวตนตัวตนตรงนี้เนี่ยถูกตีความถูกตีความไปในลักษณะของความถนัดรายวิชา ความถนัดรายวิชารายวิชาแบบเช่นที่เราคุ้นคุ้นหูกันจากแวดวงโรงเรียนนะครับในรั้วโรงเรียนทั้งหลายก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เพียงแต่ว่าอยากให้สังเกตกันน,นิดนึงว่าตัวตนลักษณะนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าด้วยนะครับเพราะว่าวิชาการต่างๆของโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะศาสตร์ด้านใดเนี่ยนะฮะก็มีจำกัด จำนวนหรือชื่อซึ่งเป็นที่รู้จักกันเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กของเราอาจจะไม่ได้มีตัวตนที่ดูแล้วตรง,งกันกับยุคสมัยนี้ก็ตามนะครับเขาอาจจะเกิดเกิดผิดยุคหรือเกิดก่อนเกิดล้ำยุคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราจะสปอร์ตรองรับเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นปรากฏการที่เกิดขึ้นในในหลากหลายประเทศเนี่ยจากการศึกษาซึ่งโดย อิงตรงนี้เป็นสำคัญเนี่ยอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเราพูดถึงนโยบายแบบ No Child Left Behind อย่างนี้นะครับแต่ว่าก็เกิดกระแสซึ่งเขาก็ไปเน้นวัดประเมินผลในบางลักษณะกันจนเกิดการทิ้งนะครับทิ้งหรือแพ้คัดออกเนี่ยนะครับเด็กที่ไม่ได้ปรากฏว่า,าทำผลการทดสอบออกมาได้อย่างน่าพอใจสำหรับสาราอ่าก็เกิด การหลุดออกจากระบบการศึกษากันเนี่ยมากมายนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องต้องย้ำก่อนว่าการอาการทำโฮมสกูลเนี่ยไม่ได้แปลว่าหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับอันนี้คนละเรื่องกันเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษานะครับในพรบการศึกษาแห่งชาติอยู่แล้วนะครับอันนี้สําหรับท่านที่เคยเปิดอ่านก็จะเข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรนะครับดังนั้นตัวตนทีอ่อยากให้คหํานึงถึงเนี่ยจะเป็นอีกกระบวนทัศน์หนึ่ง นะครับส่วนที่ผมเน้นย้ำช่วงนี้นะครับเวลาให้คำปรึกษาลหลายๆบ้านนะคือให้คนเราเนี่ยนะครับบุคคลเนี่ยรู้สึกได้ถึงการมีตัวตนอยู่ของตัวเองมีตัวตนอยู่จริงเนี่ยนะครับสัมผัสได้ถึงว่าฉันมีตัวตนอยู่จริงเนี่ยอันนี้จะสำคัญกว่านะครับไม่เกิดการทิ้งไม่เกิดการที่ไปทำาให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กล่องหนนะครับความสามารถแบบที่เขามีธรรมชาติแบบที่เขาเกิดมา เป็นสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจสำหรับค่านิยมสังคมหรืออย่างไรกลายเป็นเด็กล่องหนไม่มีตัวตนอยู่จริงอะไรแบบนี้อันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมอยากฝากกับทุกครอบครัวมากกว่าไม่ว่าท่านจะ,ะเป็นครอบครัวซึ่งจัดการศึกษาหรือเป็นครอบครัวที่รับการจัดการศึกษาโดยรูปแบบสถาบันการศึกษาอย่างอื่นอยู่นะครับตรงนี้จะสําคัญมากกว่าเพราะว่าเกี่ยวกับอัิภาวะนะครับ อัติภาวะหรือปรากฏการวิกฤตอัตอิภาวะที่คนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองนะครับเช่นว,ว่าเกิดมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าฉันมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งในในหลายประเทศหรือในบางประเทศเนี่ยก็กลายเป็น,ป,นปรากฏการ์ซึ่งเศร้าโศกกันไปนะครับใจสลายกันไปเรียกร้องกลับคืนมาไม่ได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะฝากมากกว่าก็คือจัดการศึกษาที่มีความหมาย กับชีวิตจะดีกว่ามุ่งมุ่งเพียงเรื่องของอห่วงกันเรื่องตำแหน่งงานหรืออาชีพซะโดยตรงอันนั้นเป็นเรื่องสำคัญก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้สำคัญมากไปกว่าการที่คนเรารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่จริงนะครับขอบคุณครับโอเค ได้ข้อมูลจากพี่อมในมุมที่ทําให้เราได้หลักคิดทีเดียวค่ะว่าทุกๆก,กระบวนการเรียนรู้ทุกๆก,การเติบโต,ตจริงๆแล้วก็เพื่อให้เราได้รู้จักตัวตนแล้วก็มีตัวตนในพื้นที่ที่เหมาะสมกับตัวเรานั่นเองนะคะวันนี้ค่ะรายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณพี่อมมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมแบ่งปันพูดคุยสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่อมมากเลยนะคะครับผมยินดีมากค่ะบ,บอกว่าจะมีประโยชน์สําหรับบ้านใหม่ๆที่กําลังศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับขอบคุณแม่หญิงด้วยครับค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการในรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ w w w t h a i p บท c ทยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่มีทางเลือกเสมอค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไ a i PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice